วัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาทาง Gage Wall Motor นะครับมียอดขายถึง 117,812 คันและ1ใน4ของรถยนต์ที่ขายดีของ Gage Wall Motor นะครับก็มีตัว Haval H6 นะครับยอดขาย 4,475 คัน Haval F7 12,601 คันรถกระบะ Pick Up Cannon นะครับ 11,200 คันและตัว Haval M6 นะครับ 14,801 คัน Haval M6 นะครับเป็นรถยนต์ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันแต่เป็นรถยนต์ที่ขายดีมากในประเทศจีนโดยมียอดขายสะสมนะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 97,283 คันถือว่ายอดขายมากกว่าตัว Haval F7 กันเลยทีเดียวเรามาดูรายละเอียดของรถยนต์ Haval M6 นะครับทำไมถึงขายดี Haval M6 นั้นเป็น SUV ขนาด5ที่นั่งมิติของตัวรถนะครับมีความยาว 4,649 มม.ความกว้าง 1,830 มม.ความสูง 1,705 มม.ฐานล้อ 2,680 มม.จะเห็นได้ว่ามีขนาดใกล้เคียงกับ Mazda CX-5 และ Honda CR-V กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับขุมกำลังนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติดูโอคัสแบบเปียก7สปีดให้กำลังสูงสุดอยู่ที่110กิโลวัตต์หรือประมาณ147แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 13.5 วินาทีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอยู่ที่ 6.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประมาณ 14.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขนาดความจุของถังน้ำมันอยู่ที่58ลิตรล้ออลูมิเนียมอัลลอยขนาด17นิ้วขนาดของยาง 225/65R17 การตกแต่งภายในเน้นการออกแบบในแนวคิดเรียบง่ายและใช้งานได้จริงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีหน้าจอ LCD ขนาด8นิ้วสลูป้องกันการหนีแบบ2โหมดอัจฉริยะ Haval M6 นั้นมาพร้อมกับฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบป้องกันการทรงตัว ESP ของ Bosch 9.0 ระบบการตรวจสอบแรงดันลมยางระบบช่วยเหลือในการขึ้นเนินและทางลาดชันระบบ Traction Control System การตกแต่งภายนอกเน้นความเรียบง่ายและมีความสปอร์ตกระจังหน้ารูปทรงตาข่ายประดับดาวไฟหน้า Eagle Eye แสดงท่าทีที่เข้มแข็งและดุดันหลังคาลอยจับคู่กับแถบโครเมียมบูมแรงเพื่อสร้างความรู้สึกที่แข็งแกร่งและสปอร์ตมากขึ้นสำหรับราคาจำหน่ายที่เมืองจีนนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 66,000 หยวนจนถึง 82,000 หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 35,000 บาทจนถึง 380,000 บาทนะครับ Haval M6 นั้นได้ชื่อว่าเป็นรถ SUV สำหรับครอบครัวที่มีความคุ้มค่าสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับการออกแบบทั้งภายนอกภายในเน้นความเรียบง่ายและมีความสวยงามฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับบวกกับราคาจำหน่ายที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายก็ถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ที่มีความคุ้มค่าสุดๆกันเลยทีเดียวและนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลว่าทำไม Haval M6 นั้นถึงมียอดขายถึง 97,283 คันเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็หวังว่าทาง Gage Wall Motor นั้นจะเปิดราคารถยนต์ที่จะมาจำหน่ายในประเทศไทยให้มีความคุ้มค่าอย่างนี้บ้างนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ